ปาใจครูไัยบูลเรื่องศัลยกรรมครั้งแรกหลังถูกบูลลี่หน้าเหมือนลูกชิ้นครูภพบูลแสงเดือนเปิดใจถึงเรื่องศัลยกรรมครั้งแรกหลังถูกชาวเน็ตบูลลี่หน้าเหมือนลูกชิ้นมีหู ถามเอาฮือฮาทั้งโซเชียลและจากที่ครูไพบูลแสงเดือนสามีสุดที่รักของกระต่ายพันนิพาถูกแฟนๆสงสัยว่าเจ้าตัวแอบไปขึ้นเคียงเสริมหล่อมาหรือเปล่าเนื่องจากครูไพบูลได้ออกมาโพสต์ภาพเผยความหล่อทะลุหน้าจอมือถืออีกทั้งยังโดนจับตาว่ามีบางอย่างในใบนหน้าเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนล่าสุดครูไพบูลก็เรียกมาเปิดใจผ่านอีจันบันเทิงครั้งแรกถึงเรื่องศิลปกรรมว่า ไปทำศัลยะกรรมจริงได้14วันแล้วตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งความจริงแล้วไม่ได้อยากทำศัลยะกรรมเพราะเป็นคนกลัวเข็มกลัวการฉีดยาและกลัวการผ่าตัดทุกอย่างมากขนาดหกล้มยังต้องรักษาแผลอย่างดีเลยแต่ด้วยโง่เฮงความเชื่อและอยากเปลี่ยนแปลงเพราะครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่าลองเสริมดูบ้างบางทีการเสริมทําให้เสริมดวงและเสริมโง่เฮงได้และที่สําคัญการเสริมจมูกก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองซึ่งตัดสินใจทำศัลยะกรรมจมูก อีกทั้งยังได้ตอบเรื่องที่มีชาวเน็ตบูลลี่ว่าหน้าเหมือนลูกชิ้นมีหูเจ้าตัวได้ตอบว่าเรามองว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่สามารถบูลลี่ได้โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ซึ่งบางคนบูลลี่เพราะสนุกแต่บางคนบูลลี่เพราะความสะใจหรือไม่ชอบบ้างเราไม่สามารถจะบังคับคนที่บูลลี่ได้เพราะขนาดผมผมยังเลือกเกิดให้เป็นหน้าตาแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้เลยแต่ผมภูมิใจมากที่เกิดมาแล้วครบ32ประการ